นะเห็นหัวไหล่เห็นลำตัวนะเห็นหัวเข่าเห็นกายตนเองคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันนะอย่าปล่อยจิตปล่อยใจนะล่องลอยไปที่อื่นกายเป็นฐานกายเป็นที่ตั้งนะให้จิตอยู่กับกายทำความรู้สึกที่ลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าให้เรามีสติขณะนี้ลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านะเราก็ทำสติลมหายใจออกเราก็มีสตินะทำความรู้อยู่ที่ลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกทำใจอยู่กับปัจจุบันเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องตั้งใจอะไรมากระทบนะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือว่าความรู้สึกนะธรรมอารมณ์นะคิดนึกอะไรให้เราตั้งสตินะให้เราเห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนะแล้วก็วางจิตวางใจอยู่กับกายนะทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกมาจากนี้ไปเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปาลบความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำหน้าที่เป็นนักปฏิบัติตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้นั่งหลับตาเราก็ตั้งใจภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกทำสติทุกลมหายใจทำสติให้ต่อเนื่องให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกคิดนึกอะไรแล้วก็มีสตินะแล้วก็วางใจไว้ก่อนทำใจของเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะพุทโททุกลมหายใจเราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผ่อนลมหายใจเขาทำหน้าที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายของเรามีหน้าที่ต้องหายใจเราก็มีหน้าที่จิตใจก็มีหน้าที่เจริญสติ
รู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจออกโทเราก็นั่งภาวนาใจคิดนึกอะไรเราก็ภาวนานั่งปวดนั่งเมื่อยนะเราก็อดทนอดกั้นใจร้อนใจไม่สงบใจคิดนึกอะไรเราก็ตั้งใจของเราวางใจไว้ก่อนเราก็ตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนุ่งห่มผ้าแบบไหนเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งทำใจให้ตื่นใจชอบคิดนึกอะไรเราก็มีสติเป็นเครื่องกั้นอย่าให้ใจล่องลอยไปสู่อดีตก็ดีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอนาคตก็ดีเราก็ใช้สติเป็นเครื่องกั้นดึงใจกลับมาให้ใจอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกตั้งใจภาวนาตั้งกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าแล้วก็ยืดกายขึ้นมาพอใจเราสงบแล้วเราก็ตั้งใจทำความสงบให้ยิ่งขึ้นไปถ้าใจเราไม่สงบนะแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรเราก็ต้องอดทนสู้กับใจตัวเองต้องอดทนการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความเพียรนั่งหลับตาใจของเราอย่าไปนั่งหลับไหลให้เรานั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเรานั่งไปนานๆร่างกายของเรามีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางใจให้เป็นกลางเรานั่งสบายก็ดีเราก็วางใจเฉยๆไม่ไปยินดีนั่งแล้วปวดเมื่อยเวทนาเป็นทุกข์เราก็วางใจให้เป็นกลางทำใจของเราไม่ไปยึดไม่ไปยินดีไม่ไปขัดข้องนั่งแล้วก็เห็นอารมณ์เจ้าของใจของเราเป็นอย่างไรถ้าใจดีใจสงบมีความเพียรแล้วก็ปรารภความเพียรทำใจให้สงบถ้าใจเราขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอย
ฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็อย่าท้อถอยก็พยายามอดทนอดกั้นทำความรู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมก็หายใจเข้าไปถึงท้องนะท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปนะยุบไปข้างหลังนะลมก็ออกมาที่ปลายจมูกเราก็ทำความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรนะแล้วก็วิตกวิจารณ์พิจารณากองแห่งลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรนะลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วก็มาวิตกวิจารณ์พิจารณาอยู่ที่ลมอาปานสตินะทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกเวลานาทีนะเราสามารถปรารภความเพียรนะเหมือนกับร่างกายไม่เคยหยุดนะต้องหายใจอยู่ทุกเวลานาทีฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาไปลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ามาไม่นานนะเราต้องมีลมหายใจออกไปแล้วไม่นานไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนหยุดลมหายใจไม่ได้ต้องมีลมหายใจทุกเวลานาทีลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรถ้าเราทำใจอยู่กับปัจจุบันทำใจอยู่กับลมใจของเราก็สงบได้ใจของเราก็เกิดสติสติก็ต่อเนื่องทุกลมหายใจใจของเราก็เป็นสมาธิมีความตั้งใจใจของเราก็มีความรู้ความเห็นใจของเราก็เกิดปัญญาฉะนั้นต้องอาศัยความเพียรต้องทำใจของเราให้มีสติต่อเนื่องนะให้เราตั้งใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ามากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็ทำสติทำความรู้ทำความเห็นพิจารณาให้มากว่าทำไมต้องหายใจหายใจเข้าแล้วอยู่ได้ไม่นานต้องหายใจออกหายใจออกไปแล้วไม่นานขาดลมหายใจไม่ได้เลย
ลองพิจารณาดูว่าร่างกายของเรานี้นะต้องมีลมหายใจถ้าขาดลมหมดลมนะร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลองพิจารณาดูชีวิตของเราก็อยู่ได้แค่ลมไม่ได้ยาวนานไม่ได้มากมายมีเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้หายใจออกไปแล้วต้องหายใจเข้ามาใหม่ขาดลมหายใจไม่ได้เลยชีวิตของเราสั้นเพียงแค่ลมหายใจมีเพียงแค่ลมหายใจเท่านี้เองลองพิจารณาดูพอเราเห็นลมมาพิจารณาใจของเราก็จะได้มีสติมีปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ซึ่งเห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าก็เป็นของไม่เที่ยงลมหายใจออกก็เป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนลมหายใจออกเป็นอนัตตาเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีตัวเองนะลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเลยนะเราก็อยู่กับความเป็นจริงเช่นนี้เองเราลองพิจารณาตัวตนเราก็จะได้น้อยลงทิฏฐิมานะก็จะได้เบาบางลงบ้างใจของเราก็จะได้เย็นลงใจของเราก็จะได้สงบความยึดมั่นถือมั่นก็จะได้เบาบางลองพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรมากระทบก็ดีเป็นเสียงเป็นกลิ่นสัมผัสความคิดนึกนะให้เรามีสติแล้วเราก็วางใจของเรานะให้เป็นกลางไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองนะอย่าให้นิวรธรรมมาขวางกั้นความฟุ้งซ่านรำคาญใจความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความลังเลสงสัยให้เรารู้จักนิวรธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นใจเรานิวรณ์เกิดขึ้นหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ยกจิตยกใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจใจไม่สงบเราก็ต้องอาศัยความเพียรความอดทนนะอย่าปล่อยจิตปล่อยใจทำใจของเราให้มีสติเป็นเครื่องกั้นพิจารณาไปลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมก็หายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็ผ่องขึ้น
ลมหายใจออกนะท้องก็ยุบลงไปลมก็หายใจออกมาทางจมูกกระทบที่ปลายจมูกลองกำหนดดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรลมหายใจเข้านี่เปรียบดังชีวิตของทุกคนมันเป็นของที่เราต้องรักษาถ้าหมดลมแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เลยจะมีเงินมีทองจะมาซื้อลมหายใจก็ไม่ได้เวลาเจ็บป่วยถ้าหายใจไม่ได้ก็รักษาไม่ได้ใครจะมาหายใจแทนเราก็ไม่ได้ฉะนั้นชีวิตของเราประมาทไม่ได้เลยถ้าเราประมาทไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็หลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บหลงว่าชีวิตยาวนานเราก็ประมาทเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นชีวิตของเราสั้นเปรียบดังเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้เองชีวิตนี้สั้นนิดสั้นนักแต่เราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทำแต่คุณงามความดีพิจารณาตามความเป็นจริงที่ร่างกายเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวหนังที่ร่างกายเจ้าของเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาดูหน้าขาเล็บที่นิ้วที่ปลายนิ้วนะจะเป็นมือก็ดีจะเป็นเท้าก็ดีก็มีเล็บนึกในใจหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรงอกยาวออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปก็ลองพิจารณาดูหน้าขาเล็บทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากเรานึกไว้ในใจทันตาฟันแล้วก็น้อมมาเห็นฟันภายในปากเป็นลักษณะอย่างไรมีสีมีกลิ่นอย่างไรผุพังต้องแปรงใส่ยาสีฟันไปแล้วไม่ให้มีกลิ่นไม่นานอาหารที่เรารับทานขบเคี้ยวติดตามฟันก็มีกลิ่นฟันก็อยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดฟันก็มีสีก็เป็นของไม่สวยไม่งามแปรงฟันทุกวันก็ยังผุต้องถอนทิ้งไปหมดไปให้เรานั่งหลับตามองย้อนเข้ามาเห็นฟันภายในปากทันตาฟันตามความเป็นจริงตะโจหนังผิวหนังของทุกคนก็มีเป็นพระเป็นโยมเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนก็มีเหงื่อมีใครต้องอาบน้ำต้องชำระทุกวัน
ผิวหนังก็มีกลิ่นผ้าที่เรานุ่งห่มก็มีเหงื่อใครผ้ามาถูกผิวหนังก็มีคราบเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังของตนเองลองย้อนเข้ามาเห็นกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนึกไว้ในใจตะโจหนังตะโจหนังมีลักษณะอย่างไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้ผิวหนังเนี่ยตะโจหนังตะโจหนังเพ่งมองพิจารณาไปด้วยเป็นของไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีใครเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่นานเมื่อเราแก่เฒ่าชราผิวหนังก็เหี่ยวย่นบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ปัญจกรรมฐานเราก็สามารถนำมาปฏิบัติใช้กายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณาให้เห็นอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาใจที่ร้อนเมื่อเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังใจก็เย็นใจที่ไม่สงบเมื่อเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังใจก็สงบพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงเราก็เกิดปัญญาความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะความทุกข์เหล่านี้ก็จะได้เบาบางลงจากการที่เรามาประพฤติปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาทุกข์ก็จะได้น้อยเรามาปฏิบัติธรรมความโลภเป็นทุกข์ก็น้อยลงความโกรธเป็นทุกข์ก็น้อยลงความหลงที่เรายึดมั่นถือมั่นตัวตนทิฏฐิมานะมาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่หลงเราก็มีหลักตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามาปฏิบัติธรรมกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้ท่านก็เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์ก็เกิดจากการที่เรามีตัณหาอุปาทานนี่เองเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่าตัณหาอุปาทานเป็นสิ่งที่เรายึดไว้ยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือความอยากภาวะตัณหากามตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเรามาพิจารณาดูเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วก็กำหนดดูว่าทุกข์เกิดจาก
ตัณหาอุปาทานนะเราก็เพียรละนะเพียรละให้ทุกข์นี้น้อยลงหมดไปนะเราก็ดับทุกข์ได้ด้วยอาศัยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติเราต้องมีความเพียรทุกลมหายใจมีความเพียรทุกเวลานาทีเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นเจ้าของนะเห็นกายตนเองเห็นอารมณ์ความคิดนึกเกิดดับถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็พิจารณาดูในขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้ามีรูปขันธ์คือร่างกายทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดหัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองที่เป็นรูปขันธ์คือร่างกายนะกายภายนอกกายภายในก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตารูปขันธ์ที่เป็นอดีตนะก็เป็นภาตัยลักษณ์รูปขันธ์ที่เป็นอนาคตนะเกิดชาติไหนๆถ้าเรามีขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาปัจจุบันนี้ร่างกายของเราก็มีขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะธรรมะนะเป็นอกาลิโกนะเมื่อเราเห็นรูปขันธ์ของตนเองแล้วเราก็ไม่สงสัยนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนนะก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตานะปรากฏนะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอกาลิโกนะเรานั่งที่ไหนเดินที่ไหนนะเราก็เอากายเป็นหลักเป็นฐานพิจารณาดูนะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาขันธ์ทั้ง5มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์เวทนาคือความรู้สึกเรานั่งปวดนั่งเมื่อยก็เวทนานั่งแล้วเบาสบายเป็นสุขก็เวทนานั่งแล้วอุเบกขาเฉยๆเวทนาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาขันธ์นะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้นะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณขันธ์ความรับรู้ตาเห็นรูปนะตาก็มีจักษุวิญญาณนะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหูได้ยินเสียงก็มีโสตะวิญญาณนะรับรู้ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจมูกลิ้นกายใจก็มีวิญญาณนะชิวหาวิญญาณคานะวิญญาณก็เป็นสิ่งที่พิจารณาไปแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้ง5ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกครั้งไปนะขอให้เราน้อมหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นกายตนเองในขันธ์ทั้ง5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เรามีวิญญาณ
ของเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราแยกออกไปก็ไม่มีอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ลองพิจารณาดูเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้พิจารณาเราก็เห็นผิดเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นของเที่ยงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์แล้วเราก็พิจารณาว่าทุกข์เกิดจากการที่เรามีตัณหาอุปาทานเราก็เกิดสติเกิดปัญญาดับทุกข์ได้เราก็อย่าได้ประมาทประพฤติปฏิบัติให้เรามีสติระลึกได้ให้เรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งปฏิบัติก็อยู่ที่ความเพียรความอดทนความตั้งใจให้เกิดสติต่อเนื่องเป็นสมาธิให้เราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้ท้อถอยมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ตลอดเวลาให้เราตั้งใจปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องทนนะถ้าเรานั่งปวดนั่งเมื่อยนะวันนี้เรายังมีกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะยังไม่ป่วยยังไม่แก่ถ้าเราไม่ทนนะต่อไปเราอายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมนะเวทนาที่เป็นทุกข์จะมากกว่านี้อีกนะแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะว่ากำลังเราไม่มีแล้วเราก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาไปสู้กับเวทนาที่แรงกล้ากว่านี้ฉะนั้นเวลานี้เมื่อเรานั่งปวดนั่งเมื่อยเป็นทุกข์ขอให้เรานึกถึงวันข้างหน้าถ้าเราไม่เตรียมใจไว้ไม่ปฏิบัติไว้วันข้างหน้าเราร่างกายต้องเสื่อมนะเวทนาจะแรงกล้ากว่านี้อีกพอถึงเวลานั้นกำลังใจนะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเราก็จะไม่มีทางนะสู้กับเวทนาได้เราก็จะไม่มีที่พึ่งนั่นที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราเจ็บนะก็ไม่มีใครเจ็บนะนอกจากเรามีสติมีปัญญานะให้เห็นทุกข์แล้วทำใจนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านะเราก็ต้องปฏิบัตินะเตรียมตัวเตรียมใจไว้นั่งแล้วก็เห็นทุกข์นะนั่งแล้วต้องพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่นะทุกข์ก็ดับไปนะการที่เรามาเห็นทุกข์เนี่ยก็คือมาเห็นธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเราไม่เห็นทุกข์แล้วเราก็ประมาทถ้าเราไม่เห็นทุกข์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะพอเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ขี้คายได้ตัวตนเราก็ไม่มีร่างกายของเราก็ประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ธรรมะก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่พิจารณาเราก็หลงว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหลงว่าร่างกายของเรายืนยาว
คงทนเราก็ยึดมั่นถือมั่นเราก็ประมาทเราก็ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติมีทุกข์แล้วเราก็หวั่นไหวมีทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นเรามีการประพฤติปฏิบัติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราต้องกำหนดไม่ว่าจะทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีมาปฏิบัติเพื่อหาทางรู้เท่าทางมาปฏิบัติก็เพื่อเรามีสติมีปัญญาว่าเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปจิตใจตั้งมั่นจิตใจไม่หวั่นไหวนั่ง5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนปวดหลังปวดเอวปวดหัวเข่าปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากใจเจ้าของใจร้อนใจไม่สงบใจเป็นอย่างไรคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเราก็ต้องมีสติเห็นทุกข์เหล่านี้เมื่อเราเห็นทุกข์เหล่านี้แล้วเราก็วางใจได้ทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยรวมแล้วก็มาอยู่ที่จิตที่ใจนี่เองใจของเราไปยึดไว้ตัณหาอุปาทานยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราจะดับทุกข์ได้ต้องอาศัยสติสมาธิและปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็ลองกำหนดเห็นทุกข์แล้วลองพิจารณาเวทนาที่ปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเราทนได้เราก็ลองทนดูนั่งข้ามเวทนาสู้กับเวทนาได้ถ้าเราอายุมากทนไม่ได้เราก็กำหนดเปลี่ยนอริยบทขยับทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ทุกข์ก็ยังอยู่นะถ้าเราเปลี่ยนท่าเนี่ยทุกข์ก็ดับแต่ก็ยังอยู่เนี่ยพอเรานั่งนานๆยืนนานๆทุกข์เกิดขึ้นอีกก็ต้องกำหนดนะว่าทุกข์เกิดขึ้นพอเราขยับทุกข์ก็ดับไปเราก็ปฏิบัติได้นะจะนั่งทนสู้กับความทุกข์ก็ได้จะนั่งแล้วเราทนไม่ได้เราก็กำหนดเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปนะเราก็ให้เรามีสติสำคัญที่ใจใจเราต้องตั้งมั่นจะปวดจะเมื่อยใจเราก็ต้องวางเฉยใจจะคิดนึกอะไรให้เรามีสติแล้วก็กลับมาให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันนั่งแล้วเราก็เกิดสติเกิดปัญญาได้ปัญญาในที่นี้ก็คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงสังขารสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่นะร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นนะเป็นธรรมะทั้งหมดนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหมดลมแล้วเขาเรียกว่าตายเขาก็เอาไปเผาไปแล้วก็เป็นขี้เถ้าตัวตนก็ไม่มีนะรูปขันธ์
จับต้องได้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนเวทนาขันธ์สัญญาสังขารและวิญญาณเป็นนามนะจับต้องไม่ได้นะมีแต่ความรู้สึกจะมีตัวตนได้อย่างไรนะรูปขันธ์ยังไม่มีตัวตนนะนามจับต้องไม่ได้มีความรู้สึกได้เราก็อย่าไปยึดนะเราก็ปล่อยวางนะเห็นเป็นตามความเป็นจริงนะเราไม่ต้องไปเห็นที่ไหนนะไม่ต้องไปเห็นไกลนะเห็นกลับมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาดูลมเข้าลมออกนะเกิดดับความคิดนึกสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาที่เราไม่ประมาทนะก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ว่างเลยนะมีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกความคิดนึกนะถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราก็จะได้มีความเพียรไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีการสำรวมระวังนะระวังใจเจ้าของนะไปยึดมั่นถือมั่นระวังใจเจ้าของนะไปยึดตัวยึดตนมีตัณหาอุปทานนั่นเองจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวเวลานั่งอยู่พอน้อมเข้ามาดูกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนทำความรู้สึกมีสติมีสัมปชัญญะเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นเรานุ่งห่มผ้าตามความเป็นจริงก็ลองพิจารณาดูว่ากายของเรานั่งนานๆเป็นอย่างไรแข้งขากระดูกตามข้อเป็นอย่างไรนะมีปวดมีทุกข์นะเราบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะแล้วก็พิจารณาดูก็ลองพิจารณาใจเป็นอย่างไรนั่งแล้วไม่สงบเลยนั่งแล้วใจก็คิดนึกไปถึงอดีตถึงอนาคตนั่งแล้วใจไม่ได้อยู่กับกายเลยนะใจก็ล่องลอยไปที่อื่นห่วงกินห่วงนอนนะใจของเราก็พาไปนะขาดสตินะใจก็พาไปกินพาไปนอนพาไปที่บ้านนะใจก็พาไปที่อื่นนะเราก็ขาดสติไม่ได้มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงของเจ้าของก็ไปเห็นข้างนอกก็ลองพิจารณาดูว่าใจเจ้าของเรารักษาไว้ไม่ได้นะทุกข์ก็เกิดขึ้นนะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่เราขาดสตินะแพ้ใจนั่นเองก็ลองพิจารณาดูถ้าเราสงบแล้วนะมีความเพียรใจอยู่กับกายนะเราก็เพียรรักษาให้ใจของเรามีสติอยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนมีสติคิดนึกอะไรก็มีสติจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวนะว่าเราจะออกจากสมาธิเราก็ตั้งใจนะว่าเราจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่เข่าด้านขวาช้าๆนะให้เรามีสติถึงเข่าด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงจ
ับที่คอด้านขวาทำสติที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เรายกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนมือซ้ายไปที่ข้อด้านซ้ายความมือลงจับที่ข้อด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิมาภาวนานะพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุคปาลทั้งสี่บุญกุศลที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญนี้ขอท่านเหล่านั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไประลึกถึงผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากพวกเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่น่าติดเตียเหล่านั้นขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญเพียรขอท่านเหล่านั้นโปรดมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีความสุขให้ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีให้เราได้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์จากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิหาจากนี้ไปเราก็ตั้งใจเปล่งวาจาด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันเป็นพลังบุญสาเพสาตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะที่มาประพฤติปฏิบัตินะในวันพระนะหรือว่าวันสำคัญนะตลอดจนญาติโยมทุกท่านนะในคัมมะที่มาถือศีลอุโบสถก็ดีนะมาบวชในคัมมะก็ดีนะแล้วก็ญาติโยมที่ถือศีลห้านะตลอดจนญาติโยมที่ได้รับชมรับฟังจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะก็เป็นโอกาสที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะในช่วงก่อนเข้าพรรษานะในวันพระแล้วก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะให้เรามาสร้างบารมีนะก็เป็นปกติของวัดสังฆทานนะฝนตกนะวัดสังฆทานก็มีนักบวชมีพระนะประพฤติปฏิบัติถ้าฝนไม่ตกนะก็สถานที่ก็เหมาะนะก็มีร่มไม้นะใช้ธรรมชาติเนี่ยคอยบอกคอยสอนนะถ้าเราเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขาก็คอยบอกเรานะว่าเขาคอยให้ข้อคิดข้อธรรมนะตอนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านก็อยู่ในป่าอยู่ในป่าเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็อยู่กับเจ้าของเนี่ยอยู่กับกายกับใจนะจนกระทั่งมาพบหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นอาจารย์ท่านก็ให้ปฏิบัติธรรมในป่าช้าในป่าช้าก็ไม่มีคนนะก็มีแต่ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยก็บอกอะไรมากมายนะเพราะว่าเวลาเขาผลิใบนะก็ดูดีนะใบอ่อนนะไม่นานใบก็แก่นะก็เขียวขึ้นอยู่ไปไม่นานอีกใบมันก็เริ่มจะเหลืองนะอยู่ไปใบไม้ใบนั้นเองก็หลุดจากขั้วมาล่วงลงดินกองอยู่กับพื้นมากมายนะหลวงพ่อว่าชีวิตคนเนี่ยก็เหมือนกับใบไม้ที่บอกเจ้าของว่าชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานนะแล้วเกิดจากท้องแม่มาเนี่ยเราก็ลืมนะว่าเราเคยเป็นทารกพูดไม่เป็นเดินไม่เป็นนะทำอะไรก็ไม่ได้นะค่อยๆโตมาตอนเราเป็นเด็กก็หัดคานนะมาตอนนี้นะเราก็พูดเป็นเดินเป็นไม่ต้องคานแต่ว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวไม่นานนะฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวผมก็งอกแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้อีกนะเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วต่อไปผมก็ร่วงฟันก็ร่วงนะลมหายใจก็ยากเวลาคนป่วยเนี่ยเขาให้ออกซิเจนทำไมอ่ะมาช่วยหายใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะชีวิตนะพอเครื่องช่วยหายใจแล้วมีเงินมีทองไปซื้อลมหายใจก็ไม่ได้
สามีภรรยาลูกที่เรารักเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่มาช่วยเราหายใจก็ไม่ได้พอถึงเวลาจริงๆเราต้องช่วยตัวเราเองต้นไม้ก็บอกเราว่าชีวิตเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเราต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วเราก็ต้องตายแต่นี่เราก่อนจะตายเนี่ยเราก็ต้องทำประโยชน์ให้เหมือนต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยมีแต่คุณนะไม่มีโทษเขากว่าจะโตขึ้นมาได้เขาก็ให้กิ่งก้านสาขามาบางทีก็มีดอกดอกก็มีสีก็มีกลิ่นบางทีออกดอกแล้วก็มีผลผลของต้นไม้เนี่ยบางทีก็ทานแล้วก็มีประโยชน์นะใบก็ให้ออกซิเจนให้ร่มให้เงาบางครั้งก็เป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคได้มากมายต้นไม้บอกกับเรามากมายว่าเขาอยู่ในแผ่นดินเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาเนี่ยให้คุณให้ประโยชน์มากมายนะแล้วไม่นานเขาก็เปลี่ยนไปอาจจะอยู่เกินร้อยปีแต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องทำประโยชน์ไม่แพ้กับต้นไม้ที่เขาทำคุณให้กับแผ่นดินนะเราลองคิดดูว่าเราเกิดมาเราทำคุณอะไรบ้างนะถ้าเราไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่ภูมิใจเลยนะเราจะไม่ภูมิใจเลยว่าเราเกิดมาเราได้อะไรเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเราก็ยึดมั่นถือมั่นเอาแต่ใจคิดนึกอะไรเราก็ไม่รู้เท่าทันว่าความโลภความโกรธความหลงพานำให้เราเนี่ยมีทุกข์มากมายแล้วคนทุกวันนี้เราก็เห็นนะวาจานะวาจาก็เป็นกรรมมีแต่คำที่ไม่ดีพูดคำหยาพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดแล้วก็ให้ทุกข์มากมายนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะวาจาของเราเนี่ยก็สำรวมนะก็รู้ว่าต้นไม้ให้คุณมากมายแล้วเกิดมาเนี่ยมีสติมีปัญญานะต้นไม้นี่ไม่มีวิญญาณนะยังให้ประโยชน์กับแผ่นดินนี้มากมายเรานี่มีสติมีปัญญาเราพูดออกมาเนี่ยต้องให้หอมเหมือนกับดอกไม้พูดออกมาแล้วคนฟังแล้วสบายใจเหมือนดอกไม้เนี่ยพอเราชมแล้วก็สบายใจคำพูดคำจาของเราก็ให้เหมือนดอกไม้เนี่ยพูดออกมาแล้วคนคิดถึงพูดออกมาแล้วคนเข้าใจพูดออกมาแล้วหมดปัญหาพูดออกมาแล้วคนสบายใจนะแต่ทุกคนทุกวันนี้ไม่ได้มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าเอาคำพูดอะไรมาพูดนะพูดแล้วเกิดเรื่องพูดแล้วมีเรื่องพูดแล้วคนเกลียดกันพูดแล้วคนทะเลาะกันนะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะว่าต้นไม้ยังมีดอกก็ยังให้คนชมนะคนดมก็ยังสบายใจหอมก็มีฉะนั้นวาจาของเราเนี่ยนะก็ต้องให้เหมือนดอกไม้นะพูดไปแล้วก็คนก็ชอบใจนะเช่นสวดมนต์เนี่ยเจริญพุทธมนต์สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะสวดมนต์เช้าเย็นนะวาจาของเราก็จะเป็นบุญนะถ้าเราสวดมนต์ตลอดชีวิตนะนะวาจาของเราก็จะเป็นมนต์นะเป็นมนต์ที่เปล่งวาจาออกมาแล้วก็สบายใจฉะนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัตินะแล้วมือของเราอีกนะมือของเราเนี่ยต้นไม้ให้ดอกแล้วให้ผลได้ถ้ามือของเราเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็ต้องทำผลงานค่าของคน
อยู่ที่ผลของงานนะมือของเราไม่เคยกราบพระเราก็กราบพระมือของเราไม่เคยกราบเท้าพ่อแม่ก็ลองไปทำดูนะพ่อแม่ให้ผลงานให้ชีวิตเราเนี่ยท่านภูมิใจถ้าเกิดเรามีมือของเราเนี่ยไปกราบเท้าท่านนะไปพูดดีๆกับท่านว่าเรามีสติมีปัญญามีบุญท่านจะดีใจมากเลยทุกคนนี้จะมีใครสอนไหมเนี่ยให้ลูกกราบเท้าพ่อแม่เนี่ยก็พ่อแม่ก็สมัยนี้ก็กราบเท้าพ่อแม่ไม่เป็นพอตนเองเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมีลูกมีครอบครัวลูกก็มากราบเท้าตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราก็มาเห็นต้นไม้เนี่ยมีดอกมีผลเนี่ยผลยังเอามาทานแล้วเกิดประโยชน์ได้มือของเราทำไมจะทำไม่ได้ทำความดีมากมายให้พ่อแม่มีความสุขนะในคำว่าหัตถาของพิภพเนี่ยเขายกย่องนะยกย่องคนที่เป็นแม่นะว่าหัตถาของพิภพมือควายเกวเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยแต่ของพิภพนะนึกออกใช่ไหมก็สองมือของแม่เนี่ยสร้างอะไรได้มากมายเลยแล้วเราเกิดมาก็มีโอกาสนะมือก็ครบนิ้วก็ครบนะทำไมเราจะไม่สร้างโอกาสนะให้เกิดผลงานในชีวิตว่าเนี่ยเราทำแต่ความดีมือเนี่ยฆ่าใครไม่เป็นทำร้ายใครไม่เป็นขโมยของไม่เป็นมือเนี่ยหยิบของมึนเมาไม่เป็นทำแต่ความดีนะทำแต่ประโยชน์นะเป็นมือที่ขยันเป็นมือที่เสียสละห้องน้ำเนี่ยขัดนะขัดให้สะอาดผ้าผ่อนซักให้เรียบร้อยบ้านก็ถูให้สะอาดนะการงานหน้าที่นะ ก็ขยันนะให้เหมือนกับว่าเกิดมาแล้วมีผลงานของชีวิตก็ลองคิดดูว่าคนที่ไม่มีผลงานของชีวิตเป็นไงเกิดมาก็ขี้เกียจนะเกิดมาก็มีแต่จะเอาจะขโมยนะหรือก็โมโหก็จะเข่นจะฆ่ากันนะก็เป็นผลงานที่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์มากมายฉะนั้นพอเราเห็นต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องย้อนเข้าหาตัวว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้ยังมีประโยชน์นะให้ดอกให้ผลได้เราเนี่ยมีแขนมีขามีสติมีปัญญาทำไมจะทำคุณให้แผ่นดินไม่ได้ทำคุณให้กับบิดามารดาทำคุณให้กับตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวคิดได้นะคิดบางทีก็มีกำลังใจแล้วบางทีเราก็เห็นนะเนี่ยว่าสังฆทานหลวงพ่อสนองมาสร้างเนี่ยท่านอดทนอดกั้นนะสร้างตั้งแต่วัดสังฆทานมีเพียงไร่เดียวนะแล้วก็ไม่มีคนด้วยท่านมาอยู่เนี่ยอยู่เพียงองค์เดียวนะแล้วก็พระมาตามมาอยู่สององค์ก็ไม่พอฉันนะท่านก็อยู่ต่อนะอยู่จนถึงท่านจากไปนะท่านก็ไม่หนีนะทีนี้เรามาดูต้นไม้นะต้นไม้ที่วัดสังฆทานทำไมเขาอยู่ได้นะเขามีรากนะเขาก็คงทนมีดอกมีผลมีกิ่งมีก้านเขาก็คงทนแล้วทำไมเรามีมือมีขาทำไมจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาถึงเวลาหน้าฝนเขาก็ผลิใบออกมาถึงเวลาหน้าหนาวเขาก็โชว์ดอกนะพอหน้าแล้งก็ออกดอกใบก็ร่วงไปเปลี่ยนไปเราก็เหมือนกันนะพวกเราเนี่ยมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยอย่างที่บอกว่าหน้าฝนก็ดีหน้าหนาวก็ดีหน้าร้อนก็ดีนะฤดูกาลเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องตั้งหลัก
สวดมนต์ทำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะให้มันเป็นดอกเป็นผลให้มันออกมาความภูมิใจว่าเรามาอยู่เนี่ยนะตั้งหลักได้นะหลักของเราก็คือการที่เราเนี่ยมีสติมีปัญญานั่นเองต้นไม้ไม่มีสติไม่มีปัญญายังอยู่ได้เลยก็ทำไมเรามีสติมีปัญญาทำไมถึงตั้งหลักที่จะทำความดีให้งอกงามไม่ได้ต้นไม้ไม่มีสติไม่มีปัญญานะเขามีแต่หน้าที่ของเขาเนี่ยถูกแดดถูกฝนถูกลมเขาก็ทนแล้วก็งอกงามออกมาตามอายุแล้วพวกเราที่มีครบแขนขาครบร่างกายครบเนี่ยแต่มีมากกว่าต้นไม้ก็คือสติมีปัญญาเนี่ยทำไมเราจะทำให้กับตัวเองให้กับคนอื่นไม่ได้ต้องทำได้นะพอเรามาเห็นต้นไม้เนี่ยหลวงพ่อสนองอยู่ประชาเนี่ยท่านก็เห็นเลยว่าชีวิตเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมีคุณค่ามากนะต้องประพฤติปฏิบัติต้องเจริญศีลเจริญธรรมนะต้องมีความอดทนมีเมตตานะมีน้ำจิตน้ำใจท่านก็ทำให้ที่เนี่ยงอกงามออกมานะมีสาขามากมายมีพระมีโยมมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระก็จากการที่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านทำขึ้นมาออกดอกออกผลจนมีวิทยุมีโทรทัศน์มีการประพฤติปฏิบัติมีการแผ่เมตตามีการให้เราเข้าใจหลักธรรมว่าเวลาเราแก่ทำไงเวลาเจ็บทำไงเวลาจะหมดลมหายใจจริงๆเราจะมีสติมีปัญญาไหมนะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงไหมถ้าเราไม่มาวัดนะไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่มีความคิดเรื่องนี้นะไม่มีความคิดในเรื่องที่จะเปรียบเทียบว่าเราควรจะทำอะไรนะให้กับชีวิตนะเวลาก็ผ่านไปชีวิตเราก็น้อยลงแต่ความคิดของเราล่ะความคิดของเรามีแต่ทำให้เราเป็นทุกข์นะลองนึกให้ดีว่าทุกข์ทั้งหมดในตัวเราเนี่ยมันมาจากไหนลองใช้สติใช้ปัญญาลองพิจารณาดูว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่เนี่ยให้เราหรือคนอื่นให้เราหรือคนที่เราเกลียดให้เราความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยเขาเป็นนามนะเขาไม่ได้เป็นรูปนะความทุกข์เนี่ยเจ็บใจเนี่ยจริงหรือเปล่ามันเป็นนามใช่ไหมแต่ถ้ามีสติมีปัญญาจะเจ็บใจทำไมอ่ะเขาด่าเราจะเจ็บใจทำไมใช่ไหมเขานินทาเราเราจะเจ็บใจทำไมก็เป็นนามเป็นเสียงที่เขาพูดออกมาเราเข้าใจแล้วเราก็เจ็บใจแต่ถ้าเรามีความคิดเนี่ยไม่เป็นไรมั้งเขาด่าเขาว่าเขานินทาถ้าเราไม่ดีเราก็ทำให้ดีคิดดีนะมันก็ไม่เจ็บใจถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่เจ็บใจแล้วก็แก้ไขทำดีขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเขาพูดเขาด่าเขานินทาเราจะเจ็บใจทำไมเราก็ให้อภัยเขาคิดใหม่เขาไม่รู้นะให้อภัยเขาเถอะเขาจะไปทุกข์ไปเจ็บใจที่เขาด่าเขานินทาทำไมฉะนั้นความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาด่าเราแล้วเราเป็นทุกข์ลองคิดให้ดีเพราะใจอยู่ตรงไหนทำให้เราเป็นทุกข์ได้นะเขาด่าก็เหมือนกับลมผ่านไปร่างกายของเราถูกลมเนี่ยลมก็ผ่านไปเราก็ยึดไว้ไม่ได้เ
ไอ้คำพูดก็เหมือนกับลมปากออกมาแล้วเนี่ยเข้าหูเราไปแทงที่ใจถูกที่ใจได้เพราะความคิดที่เราเข้าใจว่ามีตัวมีตนแต่ถ้าเรามีความคิดว่าคิดดีด่าก็ทนได้ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ขอโทษเขานะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเราก็ให้อภัยเขานะเรื่องจริงเราทำผิดเขาด่าเราแล้วก็ไปขอโทษเขาเราก็ทำดีถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะเรื่องก็ไม่มีเขาก็จะชมเชยเราได้ว่าเรารับผิดแล้วเราก็ทำดีนะจากการที่เขาตักเตือนหรือด่าว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ทำดีขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเขาด่าเราเรื่องจริงอีกหาว่ายุ่งกับเราอีกทั้งที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็คิดอีกว่าเนี่ยเราเป็นทุกข์แล้วเขาก็ไม่ถูกใจเราอีกเขาไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์นะเราเป็นทุกข์แล้วเราไปเพิ่มทุกข์ให้เขาอีกไปแสดงอาการสายตาท่าทางนะความรู้สึกออกมาอีกให้เขาเป็นทุกข์อีกแต่ถ้าเรามีความคิดเนี่ยเขาด่าเราแล้วเราคิดว่าเราต้องทำดีต้องชนะใจเขาให้ได้นะไม่ให้เขาด่าอีกต้องเอาความดีชนะนะไปขอบคุณเขาหรือขอโทษเขาหรือไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอโทษเราก็แก้ไขจนสิ่งที่ดีปรากฏเนี่ยก็จากความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์มากมายเขาเปรียบนะเปรียบว่าสมมติว่าเขาใครก็ตามทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับใครก็เอามีดมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปรักษามีดเล่มนั้นที่เขาแทงเราเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้แล้วพอวันดีคืนดีเราคิดถึงเขาอีกเราก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกับมีดเล่มนั้นเราก็แทงตัวเราเองครั้งที่สองแล้วพอไปรักษาก็หายอีกวันดีคืนดีไปคิดถึงเขาอีกก็เอามีดอีกเล่มเก่าแล้วแทงตัวเองอีกก็เป็นทุกข์อีกทุกครั้งไปเขาเปรียบว่าอย่างนั้นหมายความว่าอย่าทุกข์ใจสองครั้งครั้งแรกจริงอาจจะกระทบกันแล้วเป็นทุกข์แต่ครั้งที่สองเขาไม่ได้กระทบแล้วนะแค่ความคิดความรู้สึกความจำมันมาทิ่มแทงตัวเราเองเขาไม่ได้ทำแล้วนะเราไปนอนคิดเรื่องผ่านมา5ปี10ปีเราก็คิดมันก็ยังทำร้ายใจตัวเองอีกเป็นไหมคนเราเป็นอย่างนี้นะแพ้ใจตัวเองแพ้ความคิดแล้วก็ไปยึดในความคิดตัวเองว่าเนี่ยเขาไม่น่าทำกับเราเนี่ยดีอย่างนี้แล้วเขายังทำกับเราอย่างนี้ความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์มากมายหมายว่าตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือความอยากเข้ามาจากความคิดนี่แหละอยากมีอยากเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ความคิดอีกนั่นแหละคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้มีความคิดแบบนี้ว่าเราคิดอะไรนะเราเสียสติหรือเปล่าที่ไปว่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นไปคิดทำร้ายคนอื่นแล้วความร้ายตรงนั้นนะมาทำร้ายตัวเองหมดนะตัวเองก็เสียสติไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาใจตัวเองไม่มีใครทำร้ายเรานะในหลักศาสนาพุทธเนี่ยทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นไม่มีเราทำความดีให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราก็ทำกรรมดีบุญก็รักษาทุกวันนี้คนไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่เชื่อบุญก็ขาดสติขาดปัญญาก็ทำได้บาปทำกรรมอันนี้ไว้ก็ได้รับกรรมอันนั้น
ฉะนั้นคนส่วนใหญ่แล้วก็จะหาความสุขความสงบไม่เจอนะเพราะว่าแพ้ใจตัวเองเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะเห็นว่ามีตัวมีตนเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าร่างกายยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นว่ายังไม่ต้องให้ทานรักษาศีลไม่ต้องภาวนาไม่ต้องมาดูจิตดูใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกับว่าคิดแล้วก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้นะมีแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เนี่ยในอริยสัจสี่ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรคือตัณหาอุปาทานนิโรธความดับทุกข์เนี่ยเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคคือทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์เนี่ยเราต้องมีความอดทนมีความเพียรนะยืนเดินนั่งนอนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นความจริงในตัวเรานะว่าเราต้องประมาทไม่ได้นะต้องคอยระวังใจให้ดีต้องคอยรักษาใจให้ดีอย่าให้ใจของเราเนี่ยมาทำร้ายตนเองอย่าให้ใจหรือความคิดไปคิดไม่ดีนะลองนึกดูว่าจริงไหมว่าที่เราเป็นทุกข์เนี่ยใครทำเวลาขี้เกียจเนี่ยใครเขาสอนน่ะมีไหมพ่อแม่บอกว่าอย่าขี้เกียจนะเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์ก็สอนอย่าขี้เกียจนะไปอยู่ที่ไหนก็ใครๆบอกอย่าขี้เกียจนะแล้วขี้เกียจเนี่ยใครสอนลองนึกดูนะใครมีไหมสอนให้ขี้เกียจแล้วไอ้ขี้เกียจเนี่ยใครสอนมีไหมไม่มีนะไอ้ขี้เกียจมันอยู่ข้างในมันบอกกินดีกว่านอนดีกว่าพอดีกว่าข้างในนะไม่มีใครบอกนะขี้เกียจดีนะแต่ข้างในบอกดีเรื่องอะไรจะเหนื่อยเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรนอนดีกว่าข้างในนะฉะนั้นถ้าเราชนะใจเราได้รู้ทันความคิดเห็นอารมณ์ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรมีสตินั่นน่ะเป็นคนไม่ประมาทแต่ถ้าเราแพ้ใจแล้วนะก็เหมือนกับคนเสียสตินะทนอะไรไม่ได้เลยหนาวก็ไม่ได้ฝนตกก็ไม่ได้ฝนไม่ตกก็ไม่ได้ฝนไม่ตกก็ทนไม่ได้ฝนตกก็ทนไม่ได้อากาศหนาวก็ทนไม่ได้อากาศร้อนก็ทนไม่ได้แต่ถ้าเรามีสตินะเหมือนต้นไม้เนี่ยมันไปไหนอ่ะฝนตกแดดออกทุกฤดูกาลก็ทำให้เราดูว่าเนี่ยถ้าทนได้ก็ออกดอกออกผลถ้าทนได้ก็มีประโยชน์นะเป็นต้นไม้ยืนต้นให้ร่มให้เงาเหมือนกันนะถ้าเรามีความมั่นคงมีจิตใจตั้งมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมนะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เพียรประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะว่าใจเราดีนะคิดดีนะเวลาคิดอะไรก็เท่าทันความคิดเวลาจะนอนก็รู้ตัวว่าร่างกายเราเพลียเราเหนื่อยนะเราก็นอนเวลาตื่นก็รู้ตัวมีสติว่าเราตื่นมาร่างกายเรามีประโยชน์นะต้นไม้ให้คุณให้ดอกให้ผลรอเกิดตื่นมาเนี่ยต้องทำคุณงามความดีแข่งกับเวลาเวลาอยู่กับใครชีวิตเราก็มีคุณค่านะกายวาจาใจของเราต้องทำหน้าที่นะให้กับสิ่งที่เราได้มาเราเป็นนักบวชเราก็ทำหน้าที่นะประพฤติปฏิบัติธรรมเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ทำหน้าที่นะทำมาค้าขายนะเรามีหน้าที่อะไรเราก็มีสติทำหน้าที่ไปก็เกิดคุณค่าขึ้นมานะตลอดเวลาฉะนั้นหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย
พวกเราต้องน้อมมาปฏิบัตินะน้อมมาปฏิบัติให้เรามีความอดทนมีความเพียรมีการเจริญสตินะย่อแล้วก็คือให้เรารักษาศีลให้เรามีสมาธินะสมาธิก็คือรักษาใจเรานี่แหละให้เรามีปัญญามาเห็นใจเรานะเห็นความคิดเราความคิดเนี่ยถ้าเราเห็นจะเรียกว่าฉลาดนะเคยไหมชนะใจตัวเองมันบอกว่าโกรธ ดีแล้วไม่โกรธแล้วเลิกโกรธมีไหมถ้าใครเห็นความคิดตัวเองเนี่ยเนี่ยพอเขาด่าเราแล้วเราโกรธแล้วเราบอกไม่โกรธเนี่ยมันข้างในมีสองอย่างนะไม่โกรธกับไม่โกรธเราเลือกไม่โกรธเนี่ยเรียกว่าฉลาดให้อภัยเขาเห็นอารมณ์ตัวเองได้นะก็เป็นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ขออนุโมทนานะกับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาประพฤติปฏิบัติในการให้ทานรักษาศีลมาบวชในขมะมาบวชในวันพระแล้วก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีสติมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเดี๋ยวมีพระเมตตามาแสดงธรรมนะครับ